1 ล้านบาทจะเป็นของใครคุณก๊อฟครับสำหรับคนในสตูดิโอครับผมนะครับนี่คือ Hidden Singer เสียงลับจากไมค์ Presented by 48 ปีบ้านของแอร์เวย์เสียงมากดังอีกดังอีกดังอีกชูมือสูงกว่าชูมือสูงกว่า432คนรับมาปุ๊บปกมือกีบการ์ดดังปกมือสูงสูงและลูกสูงสูงนะภาพจะสวยมากในรายการอย่างที่พี่บอกนะครับเป็นรายการสดเพราะจะแป๊บเดียวมีเท่าไหร่ใส่มาให้หมดลูกนะเติมของไว้ตลอดเติมของไว้ตลอดตลอดการแข่งขันที่ผ่านมาทั้งหมด13สัปดาห์ของ Hidden Singer Thailand เสียงลับจับใหม่ซีซั่น2ตอนนี้เราก็ได้รู้ผลแฟนคลับคนที่เสียงเหมือนเสียงลับมากที่สุดกันแล้วผู้ชนะใน Hidden Singer Thailand ซีซั่นที่2ได้แก่คุณกบเสียงลับพี่โตนั่นทีเดียวเลยว่าการแข่งขันฮิตเล่นซิงเกิลไทยแลนด์ซีซั่นที่2เรียกว่าโหดมากจริงๆเพราะคุณกบเสียงลับของพี่โตนันทิดาเขาเรียกว่าเสียงเหมือนมากหรือจะเป็นน้องเมย์เสียงลับของลุลาก็เหมือนทั้งเสียงทั้งหน้าตาหรือแม้แต่การแต่งกายซึ่งในวันนี้คุณลุลาก็มาให้กำลังใจน้องเมย์ด้วยตัวเองจริงๆวันนี้บอกตรงๆว่าติดงานแต่ว่าพี่ขออนุญาตแวบมาเพราะว่าอยากมาแบบเป็นกำลังใจให้เพราะว่าถ้ามีใครสักคนหนึ่งที่แบบมองเราในมุมที่ชื่นชอบแล้วก็แบบชอบร้องเพลงเราอะไรเงี้ยแล้วก็มีความคล้ายคลึงกันมากขนาดเนี้ยพี่รู้สึกดีใจนะแล้วพี่ก็เชื่อว่าแบบถ้าพี่เล่าเรื่องนี้ให้แม่ฟังเนี้ยแม่ต้องดีใจบ้างแน่ๆเหมือนมีใครสักคนหนึ่งที่อยากจะแบบอยู่ใกล้เรามากที่สุดอะไม่ว่าจะด้วยวิธีอะไรคือทำไมพูดนี้ออกเสียงแล้วก็บอกน้องว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเลยอ่ะคือเราทำดีที่สุดแล้วจนถึงณจุดนึงที่เราเป็นลูลาแล้วเรารู้สึกว่าแปลว่ามันต้องแปลว่าเราทำให้คนรักเราได้อะซึ่งเราแบบดีใจมากเลยอ่ะไม่มาไม่เป็นไรค่ะเราสนใจถึงกันอยู่แล้วนะคะเราให้กำลังใจกันอยู่แล้วค่ะแต่พี่ตู่นันทิดาของเราก็ไม่ยอมแพ้ครับเพราะถึงแม้ตัวจะไม่ได้มาแต่ก็ส่งกำลังใจที่เรียกกำลังใจให้คุณกบจนคว้าเงินล้านมาครองเป็นที่เรียบร้อยโนแมกโนเลียกิ้งกบพลัสสองจุดประจำชีวิตผลิตภัณฑ์ยินบันโน้ตคือเราอยากให้พี่กบขึ้นบนเวทีตอนอันนี้คืออะไรเข้าสู่สำเนียงการประลองระหว่างแฟนคลับและศิลปินครับและนี่คือการถ่ายทอดสดรอบชิงชนะเลิศในซีซั่นที่2ของ Hidden Singer Thailand เสียงรับจับไมค์ Presented by 48 ปีสายการบินบางกอกเอาเวสเดี๋ยวจะทำให้ดีที่สุดนะคะพี่โตคือวันนี้เราผ่านมาแล้ว2เสียงรับนะครับนั่นคือเสียงรับของพี่สิงโตนำโชคครับผมอันนี้คือที่พี่โตรู้มาใส่ในซอฟเวอร์ครับยังมีอีก2บรรดาเหล่าเซเลบของเราก็เรียกว่าลุ้นกับผลการแข่งขันจนตัวเกรงกันเลยทีเดียวอยู่ข้างหน้าเลยพูดเลยเชียร์อย่าถามว่าเชียร์ใครเราเชียร์ทุกคนใช่เราเชียร์ทุกคนเป็นกำลังใจแต่ขึ้นอยู่กับว่าเราจับฉลากได้ใครแกนแล้วทำไมโทรออกคุณดีใจเมื่อไหร่ไม่คือไม่ได้ดีใจเพื่ออะไรคือผมดีใจที่คุณจับได้ถึงโตผมมันใช่คุณผมไม่ได้เกี่ยวกับเขานะฮะช่วยไปชิมอันหน่อยครับผมก็รู้สึกดีใจกับทุกคนนะฮะดีใจทุกคนแล้วดีใจคุณกบด้วยที่คว้าเงินรางวัล1 ล้านบาทนะฮะและอีก3ท่านเนี่ยก็เสียความดีใจไม่ต้องไปเสียใจเราไปซ้อมคนอื่นมาเดี๋ยวมาใหม่เราไปซ้อมคนอื่นมาเดี๋ยวมาใหม่เราไปซ้อมคนอื่นมาเดี๋ยวมาใหม่งวนนะคืออยากจะบอกว่าทั้ง4คนเนี่ยเก่งเหมือนกันหมดเลยปีนี้แข็งจริงๆขึ้นอยู่กับว่าช่วงเวลานั้นคนดูจังหวะนั้นอ่ะอยากจะโหวตให้กับใครด้วยล่ะถือว่านุ้ยพูดดีมากหัวหูเนี่ยเล่นอย่างเงี้ยแล้วเขาหาว่าก้าวร้าวอีกเนี่ยเขาสุภาพแล้วเขาบวชเรียนมาเสียใจนิดนึงที่วันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วเพราะว่าผมและคุณบอลต้องหางานใหม่แล้วเดี๋ยวรายการหมดแล้วนะรายการหมดแล้วนะอะไรนะหางานใหม่แล้วเดี๋ยวเราเจอซีซั่น3 1 2เจอเราซีซั่น3ครับผม